ักสมวัยน้องอินเตอร์อายุครบ11ใครๆก็เอ็นดูค่ะลดแล่นเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดาลุงลิขิตเจริญที่ฝากผลงานการแสดงสร้างชื่อไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเมีย2018อรุณา2019ไลลาธิดายักษ์ซึ่งปัจจุบันนั้นได้โตเป็นสาววัย11ขวบแล้วสวยวันสวยคืนจนขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยของช่องวันไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดน้องอินเตอร์ได้มาเปิดใจคุยในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเคลียร์ประเด็นข่าวเรื่องหนุ่มเข้ามาจีบในวัย11ขวบจริงหรือไม่โดยน้องอินเตอร์ได้เผยว่าก็จะมีเพื่อนผู้ชายมาแกล้งบ้างแต่เรื่องจีบหนุ่มไม่เคยเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนด้วยในขณะที่น้องอาร์ตี้บอกว่าอยากให้พี่สาวมีแฟนในตอนที่เรียนจบแล้วมากกว่ายอมรับว่าค่อนข้างห่วงพี่สาวซึ่งพอๆกับคุณพ่อนั่นเองค่ะนอกจากจะโดดเด่นเรื่องวงการบันเทิงการแสดงแล้วเรื่องการเรียนของน้องก็ว่าได้ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นน้องได้โพสต์ภาพน่ายินดีที่สามารถคว้าผลการเรียนสวยๆได้เกรด4รวดทุกวิชาอีกทั้งคุณแม่ของน้องอินเตอร์ยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสุดประทับใจเมื่อน้องอินเตอร์กำลังสอนการบ้านน้องชายน้องอาร์ตี้อย่างตั้งใจค่ะโดยโพสต์ได้ระบุข้อความว่าวันหยุดนี้ได้อยู่บ้านเห็นเด็กๆช่วยเหลือกันพี่สอนน้องน่ารักมากๆค่ะ